สวัสดีค่ะพี่น้องชาววัววันนี้น้องอิ๋วได้มีโอกาสไปส่งน้ำเชื้อเจ้ากัปตันซึ่งเราได้ไปส่งที่จังหวัดขอนแก่นไปที่ขุนปราบฟาร์มค่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปการส่งน้ำเชื้อให้ชมกันเร็วๆนี้นะคะและแน่นอนค่ะเราไม่พลาดที่จะเก็บภาพวัวสวยๆของขุนปราบฟาร์มมาให้ชมกันค่ะซึ่งก็มีหลายตัวมากๆเลยนะคะเราจะทยอยลงให้ดูเรื่อยๆทีละตัวแต่วันนี้เราขอลัดคิวตัวอื่นในฟาร์มเพราะวัวตัวที่เราจะพาไปดูต่อไปนี้สะดุดตาเรามากๆเลยค่ะนั่นก็คือความสูงใหญ่เกินตัวและมีสีดำค่ะวัวดำดูอย่างไรก็มีเสน่ห์เราไปดูกันเลยจ้าเท่ากับมาอีกตัวนึงนะคะสำหรับตัวนี้เบิ้งลักษณะแล้วโครงสร้างสวยมากๆเลยนะคะพ่อลูกตัวใดคะลูกดำยุทโลกครับแม่สายไหนคะแม่ยอดหูย่าวครับอายุประมาณเท่าไหร่หรอคะตัวนี้15เดือนครับ15เดือนคาดว่ากะสิรีดน้ำเชื้อด้วยกันป่ะคะพ่อครับแม่นครับพอเรื่องไปเรื่อยๆได้เปิดราคาไว้บ่ค่ะถ้ามีคนสนใจตัวนี้เปิดไว้ 300,000 ครับลองซื้อหยังคะของแย่กว่าของก็ไม่ใช่ฮีทแบ็กตัวนั้นจำซื้ออะไรแล้วผมครับอ๋อเคยถ่ายไปรอบนึงใช่ไหมคะครับใช่เดี๋ยวเสียงพี่น้องเบิ้งลักษณะนะคะของน้องแบ็คฮอกแบ็คฮอกจำได้แล้วแบ็คฮอกแบ็คฮอกแบ็คฮอกสีเดิมมันดูหน้าดูหูนะคะเบิ้งวงข้อพี่น้องคะอันนี้แค่15เดือนนะคะน้องยังโตได้อีกใช่ไหมแบ็คฮอกหูยาวใบเปิดนะคะปลายก้อยเห็นมั้ยนี่นี่ข้างหุ่นถือหาวเลยหาวดีบุคคลเดียวออกมาเลยปล่อยพ่อคือมีตั้งว่าเถิกแต่ค่ะมักว่าเถิกป่ะหรือจังไหนมักว่าเถิกสำหรับวัวสวยๆของขุนปราบฟาร์มยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอไปทีละตัวค่ะใครสนใจเยี่ยมชมฟาร์มและนำเชื้อพ่อพันธุ์หลายๆตัวติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและต้องขออภัยที่บางครั้งเราลงคลิปช้าไปแต่รับรองว่าต่อไปนี้อัพรัวๆแน่นอนค่ะตอนนี้เรากำลังเร่งผลิตคลิปดีๆและออกตะเวนถ่ายวัวมาฝาก FC ทุกคนจ้าเอาเลยมาเร็วมาเร็วมาไม่อยากไปสิมาเฮ้ยไปหอกเลยหอกไปแบ็คฮอก